คิดว่าเจลล้างหน้าที่คุณใช้อยู่อ่อนโยนจริงหรือเปล่าประสบการณ์ตรงจากคนเคยหน้าพังมาก่อนสวัสดีค่ะทุกคนเจอกับพี่กระต่ายในคลิปวิดีโอนี้อีกแล้วนะคะคลิปนี้นะคะก่อนอื่นเลยต้องขออนุญาตเอาบุญมาฝากเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะเพราะว่าประมาณ3อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยพี่ต่ายไปเที่ยวเชียงใหม่มาแล้วก็มีโอกาสได้ไปทำกิจกรรมดีๆให้กับเด็กๆที่อยู่บนดอยในอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่นะคะในเรื่องของการไปแจกขนมแจกของเล่นนะคะหรือว่าเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับน้องๆด้วยนะคะรวมถึงการซ่อมแซมหลังคาโรงอาหารให้กับทางโรงเรียนด้วยนะคะก็ขอให้ทุกคนอิ่มบุญกันทั่วหน้าเลยนะคะแต่ช่วงนั้นน่ะช่วงที่เที่ยวเชียงใหม่ช่วงที่อยู่บนดอยนะคะเป็นช่วงที่แบบหน้าเยินมากหน้าพี่ต่ายเยินมากไม่ได้สภาพผิวแบบนี้นะคะไม่ได้เป็นแบบนี้นะคะเป็นช่วงที่หน้าพังมากมันอาจจะด้วยความที่เชียงใหม่ตอนนั้นน่ะอากาศมันแย่มากตามที่เราเห็นในข่าวเลยคือฝุ่นควันมันเยอะมากๆจริงๆนะคะประจวบกับตอนที่พี่ต่ายเดินทางขึ้นดอยเหมือนกันนะคะมันเป็นอะไรที่แบบฝุ่นเยอะอ่ะแล้วระหว่างทางที่เดินทางขึ้นดอยใช่ไหมเขาก็จะมีกลุ่มพี่ที่ขับรถกระบะกับขี่มอเตอร์ไซค์แล้วด้วยความที่เนี่ยอยากขี่มอเตอร์ไซค์มากเพราะว่าพี่ไถ่ไม่ได้ขับมอเตอร์ไซค์ขึ้นดอยมานานมากๆแล้วหลายปีแล้วนะคะแล้วด้วยความที่แบบเฮ้ยขอขับนิดนึงก็ยังดีก็ไปอ้อนๆพี่เขาเฮ้ยขอขับมอเตอร์ไซค์ขึ้นดอยหน่อยนะคะแล้วในช่วงที่เราขับมอเตอร์ไซค์ขึ้นดอยมันจะเป็นช่วงที่แบบว่าอากาศมันร้อนฝุ่นมันเยอะแล้วแบบเหงื่อมันแบบเหงื่อมันออกมาเยอะมากนะคะทำให้หน้าของเจมันพังมากในตอนนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบมันจะเป็นผดเป็นผื่นเล็กๆขึ้นนะคะบริเวณแก้มหรือว่าทั่วหน้าเนี่ยแล้วผิวหน้ามันจะมีความแดงๆไม่ไหม้ของแดดที่เราเจอนะคะรวมถึงสิวอุดตันตอนนั้นคือแบบสิวอุดตันคือเยอะมากๆจริงๆแต่ในช่วงที่อยู่บนดอยเนาะแล้วก็เน้นเหมือนแต่งหน้าเอาเนาะปกปิดได้อ่ะก็ปกปิดไปก่อนอะไรแบบเนี้ยพอลงจากดอยมานะคะพี่ต่ายก็ไปร้านขายยาเลยค่ะไปร้านขายยาแถวนิมมานที่เชียงใหม่นะคะคือจริงๆอ่ะตั้งใจจะฝากชีวิตไว้กับยูซาลีนอยู่แล้วคือยูซาลีนน่ะตัวไหนก็ได้คือใช้ดีหมดเพราะว่าเดี๋ยวของยูซาลีนเขาค่อนข้างที่จะขึ้นชื่อเกี่ยวกับผิวที่มันอ่อนแอผิวพังผิวแพ้ง่ายผิวบอบบางคือโปรดักต์เขาจะเน้นเกี่ยวกับผิวประเภทนี้อยู่แล้วแล้วพี่ต่ายเป็นบังเอิญเจอเจลล้างหน้าตัวนึงของยูซาลีนเนาะแล้วพี่เภสัชเขาแนะนำบอกว่าเนี่ยตัวเนี้ยเป็นตัวใหม่ของยูซาลีนเลยนะที่เป็นกลุ่มของ PF5 ที่เขาขึ้นชื่อเรื่องสมดุลผิวอยู่แล้วขวดนี้เลยที่พี่ต่ายไปเจอที่ร้านขายยานะคะนี้นะคะนางจะมีชื่อว่ายูซาลีน PF5 Sensitive Skin Facial Cleanser นะคะขวดก็จะเป็นสีขาวล้วนๆแบบนี้เลยขวดนี้นะคะจะเหมาะมากๆกับคนที่ผิวแพ้ง่ายเพราะว่าเขาจะเป็นสูตร 0% สารที่อาจก่อเกิดการระคายเคืองต่อผิวต่างๆนะคะแล้วที่สำคัญขวดนี้เขาปราศจากสบู่ไม่มีพาราเบนที่เป็นสารกันเสียไม่มีน้ำหอมไม่มีแอลกอฮอล์นะคะเรียกได้ว่าทุกอย่างเนี่ยเป็น 0% ไปพลิกดูที่หลังขวดได้เลยส่วนผสมที่ระบุว่า 0% การระคายเคืองต่างๆเขาจะมีบอกแบบละเอียดชัดเจนเลยนะคะแล้วด้านหลังขวดเขาเนี่ยคือเขาจะบอกรายละเอียดมาแบบชัดเจนมากๆเลยคือด้วยความที่พี่ต่ายเป็นคนที่แบบแพ้หนักมากอ่ะคือถ้าแพ้นี่คือแพ้สุดๆจริงๆนะคะแล้วเวลาที่เราจะเลือกสินค้าอะไรมาดูแลผิวเนี่ยขอดูส่วนผสมขอดูส่วนประกอบหลังขวดเลยค่ะลองดูรายละเอียดให้มันครบถ้วนเลยว่าแบบเฮ้ยมันน่าจะเหมาะกับผิวหน้าของเราในตอนนั้นหรือเปล่านะคะสำหรับยูซาลีนขวดนี้นะคะต้องบอกตรงๆว่าอึ้งมากเพราะว่าเขากล้าระบุข้างขวดเลยว่าเป็น 0% จริงๆนะคะเคลมมาหนักมากเท่าที่ผ่านมาเท่าที่เคยเห็นมานะเพราะพี่ต่ายยังไม่เห็นแบรนด์ไหนที่เขากล้าระบุขนาดนี้นะคะเขากล้าระบุมาขนาดนี้ใช่ไหมคะเราก็มั่นใจว่าเฮ้ยเขาจะเหมาะมากๆกับผิวหน้าของเราที่มันแบบมันเยินมากๆในตอนนั้นนะคะเพราะว่าคือตอนนั้นผิวมันอ่อนแอจริงๆทุกคนไม่รีรอนะควักเงินซื้อมาเลยจ้ายูซาลีนเขาตอบโจทย์นะอย่างขวดนี้เขาจะมีนวัตกรรมที่เป็น pH balance พูดง่ายๆก็คือว่ากลไกที่จะช่วยควบคุมสมดุลผิวไม่ให้แห้งจนเกินไปหรือว่าไม่ให้ตึงจนเกินไปนะคะผิวจึงสามารถกักเก็บความชุ่มชื้นแล้วก็อุ้มน้ำได้เต็มที่แล้วก็ไม่ไวต่อการแพ้หรือว่าการระคายเคืองได้ง่ายนะคะตัวเจลของเขาเนี่ยจะละมุนละมุนแล้วเวลาที่ล้างหน้าเสร็จเนี่ยผิวจะสะอาดผิวไม่เอี๊ยดไม่แห้งไม่ตึงไม่เมือกด้วยนะสำหรับวิธีการใช้นะคะใช้ล้างหน้าเป็นประจำเช้าเย็นได้เลยค่ะหลังจากที่พี่ต่ายเริ่มใช้มาสักระยะหนึ่งเนาะจะบอกว่าผิวหน้ามันค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะคะที่มันเป็นพวกสิวผดสิวผื่นหรือว่าผิวลอมที่มันมีความแบบมันมีความขาดน้ำอ่ะหรือว่าผิวที่มันค่อยๆแดงๆลอกๆมันจะค่อยๆลดลงคือสภาพผิวหน้าตอนนี้คือมันดีขึ้นมากคือแนะนำให้ลองเลยไม่ผิดหวังเลยจริงอย่างขวดนี้พี่ต่ายซื้อมาที่ร้านขายยาที่เชียงใหม่นะคะขวดนี้เลยแต่ตามบูธวัตสันเขาก็มีวางขายเหมือนกันหรือว่าใครที่แบบสั่งซื้อออนไลน์เขาก็มีช่องทางการสั่งซื้อออนไลน์เหมือนกันถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวพี่ต่ายจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิป
เพราะว่าตอนนี้เขาลดราคาหนักมากนะคะจาก590บาทเหลือ400กว่าบาทกว่าเท่าไหร่ไม่แน่ใจเหมือนกันก็ลองไปดูในลิงก์ที่พี่ต่ายทิ้งให้แล้วกันนะคะนี่อย่างของที่พี่ต่ายซื้อมาพี่ต่ายยังซื้อมา590บาทอยู่เลยราคายังไม่ลดเลยนะคะแล้วจะบอกว่าขวดใหญ่มากขวดนี้นะปริมาณเขาจะอยู่ที่400 ml นะคะจะบอกว่าขวดใหญ่มากคุ้มมากคุ้มมากๆจริงๆนะคะใครที่มีปัญหาแบบผิวเยินๆคล้ายๆพี่ต่ายหรือว่าผิวบอบบางผิวแพ้ง่ายนะคะทาให้ลองเลยแนะนำให้ไปลองเลยสำหรับยูซอลีนขวดนี้นะคะยูซอลีน PS5 Sensitive Skin Facialคลีนเซอร์นะคะทาให้ไปลองคอนเฟิร์มว่ามันดีมากๆจริงๆนะคะอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบแล้วนะคะก็หวังว่าจะมีประโยชน์เนาะก็มาเล่าประสบการณ์ของคนที่แพ้ให้ฟังกันว่ามันเป็นช่วงที่แบบมันแย่มากๆเลยนะคะกว่าจะฟื้นฟูกลับมาได้เนาะจะเลือกอะไรก็เลือกให้ดีๆดูให้ดีๆนิดนึงนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆหลายคนด้วยถ้าชอบคลิปของพี่ต่ายกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะเจ๊จะได้มีกำลังใจในการทำคลิปมาแชร์มาแบ่งปันอยู่เรื่อยๆนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย